เนื่องด้วยไลฟ์ที่ผ่านมาผมมีตัวละครที่เป็นสายแฟชั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสปีดบิวร้านของเอ็มม่ากันครับกับ The Stefano ผมสร้างแปลนของเขาเสร็จแล้วครับเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยมันจะเป็นแบบทรงไข่หน่อยตอนแรกว่าจะเป็นทรงไข่นะแต่พื้นที่มันใหญ่ไปครับก็เลยต้องขยายให้มันเป็นวงรีขึ้นมานิดนึงก็จะได้ประมาณเนี้ยสำหรับทรงเขามันจะมีปีกด้วยป่ะจะมีปีกข้างบนนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็โทนก็จะเป็นไอ้นี่เลยครับขาวล้วนๆเลยมันจะมีเหมือนกับสีน้ำตาลแซมแซมมาอะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็จะเป็นร้านสำหรับขายแฟชั่นโดยเฉพาะครับขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านตรงนี้โดยเฉพาะเลยมันก็สร้างให้เขาในเขตเมืองของเรานั่นเองเนี่ยมันจะอยู่ติดเขตเมืองเลยครับเป็นแหล่งแฟชั่นอันแรกของผมนะที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเขาก่อนไอ้ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าผมเคยเล่นไว้ครับเป็นเหมือนกับสตูดิโอถ่ายภาพซึ่งไม่ได้ใช้แล้วไงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซเฟโน่เซเฟโน่คือแบรนด์ของเอมม่าครับที่ผมพยายามทำไอ้พวกลายเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยในภาค DLC High School Year ผมก็เลยขอมาสร้างพื้นที่สำหรับเขาในการขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสามารถขายได้ไงแล้วก็ไปดูของที่เราต้องใช้ก็คือเมนิคินหุ่นรองเสื้อนั่นเองมันจะมีโซนตรงนี้เห็นปะผมทำโซนทางตรงนี้สำหรับโชว์แฟชั่นโดยเฉพาะแล้วก็ชั้น2ครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันจะมีโซนตรงนี้ที่มันบั๊กหน่อยๆนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่สามารถทำโค้งได้ปะเนี่ยมันบั๊กตรงเนี้ยไม่รู้ต้องแก้ยังไงครับผมก็เลยเอาไอ้เนี้ยมาปิดละกันน่าจะดีสุดน่ะแล้วก็ค่อยๆแต่งไปที่นั่งเล่นนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้พวกนี้ก็คือแบบหุ่นรองเป็นเหมือนกับโชว์แฟชั่นในวีคนี้ว่าอะไรมาแรงสำหรับร้านของผมไงก็จะเป็นหุ่นรองเสื้อโดยเฉพาะเลยแต่ผมว่ามันต้องใหญ่หน่อยเนาะใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันต้องแบบดูแกรนหน่อยอ่ะอ๋อไม่ได้ด้วยได้แค่ตัวกระปิดนึงผมก็สร้างซะใหญ่เลยมันก็ไม่ต้องลงหรอกตรงนี้มันใหญ่ไปไงมันจะมีตรงนี้แหละครับที่สามารถวางพวกเมนิคินขายเสื้อได้ป่ะแล้วก็ลงไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันเต็มๆไปไอ้ตรงนี้ก็คือโซนสำหรับขายเสื้อโดยเฉพาะครับส่วนพวกนี้นะแต่เราต้องมาปรับแต่งไอ้พวกหุ่นพวกนี้ไงเพราะว่าถ้าผมลงอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบเดียวเนี่ยมันจะไม่มีแบบอื่นเลยเราต้องมาใช้งานตรงนี้ก่อนครับผมจะลงสัก10ตัวแล้วกัน2 4ตรงนี้มันลงไม่ได้อะคือถ้าเราลงเยอะไปอ่ะผมว่าเราจะขายไม่ทันเนาะลงให้แบบพอขายได้ไงเพราะผมก็ตั้งราคาสูงอยู่แล้วครับมันเป็นของแบรนด์อ่ะผมจะตั้งที่ราคามูลค่าของแบรนด์เราไงก็คูณสัก400อะไรอย่างเงี้ย2 4 6 8 8ตัวพอไม่เท่ากันด้วยเอาให้มันเท่ากันก่อนจะได้ดูสวยๆมันก็น่าจะมีแบบไอ้พวกอันนี้หน่อยนะก็องค์เก้าอี้ให้แบบว่าไอหุ่นรองเสื้อเรานั่งโชว์เป็นอย่างนี้ไงแฟชั่นสตรีทเงี้ยแต่มันไม่ได้เนาะไม่น่าจะได้ต้องไปดูร้านก่อนครับตอนนี้ผมไอ้นี่ไงสร้างร้านเฉยๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอใช้งานจริงอ่ะเราค่อยมาจัดการตรงนี้อันนี้แค่สายแฟชั่นผู้ใหญ่นะมันจะไม่มีเสื้อแฟชั่นเด็กนะครับผู้ใหญ่ล้วนๆแล้วก็เน้นเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยพวกเดทพวกอะไรเงี้ยไหนพวกนี้เราค่อยไปจัดการกันโอเคงั้นก็เริ่มสปีดบิลครับสปีดบิลก็คือรวบเดียวเลยรอบเดียวเลยเพราะว่าพื้นที่ผมสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะก็เหลือแค่ว่าปรับปรุงพื้นที่ลงพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยบิวอินก็เสร็จแล้วครับก็จะสปีดรอบเดียวเลยให้เสร็จเลยมันก็จะมีห้องน้ำแล้วตรงนี้เนี่ยที่เราต้องแก้โซนตรงนี้ห้องน้ำสำหรับไอ้ลูกค้าเราแล้วก็ห้องรองเสื้อครับหรือห้องทำงานของเอมม่าเขาก็จะอยู่ทางนี้ก็จะลงไว้หมดแล้วไงไอ้มุมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมลงไว้เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็คือบิวอินเพราะฉะนั้นเรามาสปีดบิวบิวอินกันครับจัดไปเริ่มลงไอ้หุ่นรองเสื้อก่อนนะอันดับแรกเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องขายไงลุยThank you.
โอเคน่าจะได้ประมาณนะครับก็คือเสร็จแล้วได้ประมาณนี้กลางคืนก็น่าจะสวยนะเนี่ยปะกลางคืนก็จะได้แสงสวยๆผมไอ้นี่เอากำแพงออกเอาบนผนังออกเพราะว่ามันไม่สวยอ่ะก็เลยใช้เป็นไฟแบบนี้แทนครับเนี่ยสวยแล้วแต่ผมลืมอย่างนึงนะสำหรับร้านเสื้อผ้าเราต้องมีห้องเปลี่ยนเสื้อป่ะฮะลืมอันนี้อาจจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อเนาะข้างนอกตรงเนี้ยแผ่ตรงนี้ไงเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อสำหรับคนที่มาร้านเรามาเปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลืมเลยแต่เราจะต้องทำห้องเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราลงอย่างเงี้ยเราจะไม่มีห้องสำหรับไอ้นี่เราครับเอ็มม่ามันจะไม่มีห้องพักสำหรับเขาไงผมก็เลยต้องอาจจะต้องแบบทำชั้นใต้ดินเพิ่มเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้โซนตรงเนี้ยครับมันมีแค่2ชั้นไงถ้ามันดันชั้น3มันจะสูงไปไงผมก็เลยมีแค่2ชั้นสำหรับโซนตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนไปใหม่ครับคือตอนที่ลงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเมเนคินน่ะหุ่นรองเสื้อมันสามารถลงได้10อันเท่านั้นผมก็วัดก็เลยอดเลยก็เลยลงได้แค่10ตัวไงแต่เดี๋ยวหาอย่างอื่นมาขายก็ได้เพราะว่าพื้นที่เรายังมีอยู่ครับมันจะมีโซนตรงนี้ที่ยังว่างๆอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยแต่โซนเปลี่ยนเสื้อก็น่าจะตรงนี้แหละเนาะโซนข้างหลังตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนเสื้อห้องรองเสื้ออะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีเลยไม่มีห้องรองเสื้อผมโคตรงงลืมไปหน่อยแล้วห้องข้างล่างอาจจะแบบทำตรงนี้ลงไปทำชั้นใต้ดินเพิ่มเข้าไปอ่ะน่าจะดีเนาะแล้วก็ทำเป็นห้องสำหรับเอมม่าเขาเอาไว้แบบตัดเสื้ออะไรเงี้ยครับเอาไว้พักผ่อนแต่ไม่ต้องชนตรงนี้เลยอาจจะต้องออกทางนี้นิดนึงทรงมันจะไม่สวยแล้วนะเดี๋ยวคิดกันแล้วกันนะให้ตัวละครผมไปอยู่ก่อนเพราะตอนนี้เราเอานี่ครับทีมของเราก็คือร้านขายเสื้อใช่ไหมล่ะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอตัวละครมาใช้งานจริงเราค่อยเปลี่ยนครับเนี่ยมันจะเป็นห้องรองเสื้ออะไรเงี้ยโอ้โหลงได้ปะวะเนี่ยไม่ได้แหละในห้องเดียวเลยในห้องรองเสื้อห้องเดียวเลยเอาไว้สำหรับรองเสื้อให้กับคนที่เข้ามาซื้อเสื้อร้านเสื้ออะไรไม่มีห้องรองเสื้อผมก็โคตรงงเลยได้ห้องรองที่จริงอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเอานี่หรอกนี่ออกไปแล้วก็ทำอันนี้ให้มันไอ้นั่นหน่อยไพรเวทหน่อยแค่นั้นเองนะให้จะได้สมูทหน่อยป่ะขยับทิ้งไปลืมไปหน่อยซอรี่เลยครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่มีห้องว่างอยู่พอดีก็ได้ห้องรองเสื้อของเขาแล้วเข้าไปข้างในนี้ฟึบก็จะเป็นห้องรองเสื้อแล้วก็ตกแต่งอะไรให้มันสวยๆหน่อยมุมมือมอะไรอย่างเงี้ยฉากเชิกให้มันสวยๆจะได้มาลองเสื้อกันได้ไงกระจกอันหนึ่งก็จบแล้วเนาะห้องรองเสื้อไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกแต่มันต้องแบ่งหลายๆห้องหน่อยครับอันนี้ไม่มีห้องเดียวไม่เป็นไรเอาจริงๆอะนะไอ้พวกซิมที่มาซื้อมันไม่ลองเสื้อกันหรอกมันซื้อแล้วมันก็ไปแล้วก็ลงให้มันแบบดูเต็มๆเฉยๆไงให้มันรู้ว่าบ้านเราเอ้ยไม่ใช่บ้านเราร้านเรามีห้องรองเสื้อนะอะไรอย่างงี้เอาไว้รองเสื้อผ้าผ่อนได้อย่างงี้ฮะเรียบร้อยเราก็ได้ห้องรองเสื้อแล้วไปมุมลงนี่ไงถ้ามีห้องรองเสื้อของเขาแต่ตอนนี้คือห้องของเอมม่าเขาไม่มีห้องของพนักงานอ่ะไม่มีครับอาจจะต้องเพิ่มสักนิดนึงตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมลงไปไงแล้วก็ทำห้องใต้ดินลงไปข้างล่างเพื่อจะไปเหมือนกับว่าไปทำห้องพักผ่อนสำหรับเขาหรือไม่ก็ตัดมุมน้อยสักมุมนึงอ่ะข้างบนอ่ะเนาะแต่ที่มันจะเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะปะที่มันจะเล็กมากนะที่มันจะน้อยลงโคตรเยอะเลยแล้วมุมก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับก็จะเป็นทั้งห้องพักผ่อนของเอมม่าเขาต้องตัดทิ้งไปอย่างเงี้ยงั้นมันจะไม่สวยผมลงโค้งไม่ได้แล้วครับโค้งคือลงแค่มุมนอกนะถ้าลงมุมในมันจะไม่ได้แล้วมุมโค้งมันลงยากอยู่มันต้องลงแบบมันต้องมีแปนแบบ 100% มาก่อนแล้วค่อยมานั่งลงมุมโค้งไงแต่ถ้าเรามีแค่เป็นแปนมุมนอกเงี้ยแล้วเรามาลงมุมโค้งที่หลังเงี้ยไม่ได้แล้วครับยากก็เป็นห้องพักนั่งเล่นไปแล้วกันตรงเนี้ยโซนน้อยเนี่ยจึ๊บลืมไปหน่อย
ว่าแต่โฟกัสเรื่องไอ้นี่เรื่องที่ต้องทำหุ่นรองเสื้อเท่าไหร่นี้ลืมไปตัวนี้เลยโคตรเซ็งผมก็ไม่ต้องมีไอ้ตรงนั้นหรอกตัวนี้ไม่สวยแค่นี้พอจะได้ดูแบบเรียบหรูมุมมันไอ้นี่ยากมากครับมันสร้างยากมากมันจะดีดลงไปข้างล่างไงแล้วก็ได้มุมของเขาแหละเป็นห้องของเจ้าของร้านก็จะอยู่ตรงนี้นี่เฮ้เอาไว้พักผ่อนตามอัธยาศัยได้ก็จะเป็นตรงนี้ครับมุมตรงนี้เป็นห้องของเขาโดยเฉพาะนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งข้างในกันเพราะว่าผมจะตกแต่งแค่ร้านเฉยๆครับเราคงไม่ได้ไปกินนอนที่นี่หรอกเนาะก็มีคอมเครื่องนึงอะไรแค่นั้นเองคอมเครื่องนึงแล้วก็ไอ้พวกตู้เย็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยสักเครื่องนึงแค่นั้นเองไว้พักผ่อนนะฮะเรียบร้อยเซ็ตสวยแต่มันไม่เหมือนกันนะทั้งคืนผมก็สวยแล้วเนาะเรียบร้อยครับสำหรับเซเฟโนของเอมมาสปีดบิลเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือต้องทำไอ้พวกนี้ตามที่มันต้องการก็คือเราต้องมีไอ้โต๊ะแคชเชียร์ด้วยตู้แคชเชียร์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเสียมุมอีกมุมหนึ่งเนี่ยอุตส่าห์ทำสวยๆเนี่ยไอ้บางมุมมันจะเสียไปเลยเนาะไอ้ตรงนี้ที่จริงผมจะทำกระจกเหมือนข้างบนแหละครับแต่ผมกลัวไอ้พวกคนที่มาซื้อมันซื้อไม่ได้ไงก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยซิมมันมาซื้อได้หรือเปล่าซื้อเสื้อเราได้หรือเปล่าถ้ามันได้ผมก็จะทำกระจกปิดไปนั่นแหละแต่ทำให้มันแบบไอ้นี่น้อยกว่าข้างบนหน่อยครับข้างบนมันจะดูแบบเป็นซีซั่นเห็นป่ะสวยดีเนาะเป็นแบบสตรีทอะไรเงี้ยแต่ข้างล่างก็จะเป็นแบบมินิมอลแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรเยอะอะไรข้างล่างแค่นี้ก็โอ้โหไม่สวยเลยเนี่ยอยู่หน้าห้องน้ำเอชเชียอะไรอยู่หน้าห้องน้ำมุมนี้ก็เป็นมุมไอ้นั่นด้วยห้องรองเสื้อแต่มันก็ได้อยู่ครับตรงเนี้ยดับไปต้องทำให้มันเป็นโค้งๆนะถึงจะสวยนี้ไม่สวยสีผิดสีเพี้ยนมากอ่ะโคตรเซ็งมันแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยใช้จริงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวลองดูก่อนให้ตัวละครเราเข้าไปเล่นดูก่อนแล้วผมก็เพิ่งจบไอไซเควสปณิธานของเอมม่าไปครับมันดูแบบแอดวานซ์สีมันต้องประมาณนี้เนาะมันสีโอ้โหไม้เข้มฮะก็เรียบร้อยเสร็จกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้นี่สำหรับพื้นที่ของเรามันจะสว่างแค่โซนเดียวแหละครับไอ้ตรงนี้ผมหาไม่ได้ไงผมอยากลงชื่อร้านไปเลยอ่ะแต่ต้องไปหามอสครับไอ้พวกเป็นเทคอักษรน่ะต้องไปหาเหมือนกับว่ามอสไงผมก็เลยลงประมาณนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ไปทั้งหามอสแล้วก็โซนรวมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วมันจะมีขอบแบบตามขอบมุมเห็นป่ะสวยดีเนาะเนี่ยมันจะเป็นไฟอันใหญ่ไงตามขอบตามมุมอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่ข้างในชั้น2ปึ๊บแจ๊บนี่จะเป็นแบบโชว์รูมโดยเฉพาะครับชั้น2นะแล้วก็ชั้น1ก็จะเป็นที่ขายเสื้อเราแล้วโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเอมม่าเดี๋ยวผมไปเล่นไลฟ์นั่นแหละผมต้องให้เอมม่าเขาเข้ามหาลัยอะไรอย่างงี้ด้วยทํานองเนี้ยครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บเงินเปิดร้านนี้ตรงนี้แหละตอนนี้ก็ตอนเช้านี่สวยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเซเฟโนร้านของเอมม่าแฟชั่นแรกในเกมร้านขายพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่ผมสร้างในเกมนะเป็นร้านแรกเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องแก้อะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไงเดี๋ยวมาเล่นไลฟ์กันวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดิมนะครับใครชอบวิดีโอนี้การสปีดบิลนี้มาฝาก Subscribe ไลค์แล้วก็คอมเมนต์วิดีโอนี้ให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันต่อกับสปีดบิลหน้าจะเป็นอะไร
วันนี้พร้อมขายเสื้อแบรนด์เราไปแล้วครับผม